ไม่รู้ดิพี่นายโดนไว้ปุ๊บพี่อุจารย์แต่ว่าไม่มีคนโดนด้วยไปไหนนักเรียนหรือพี่ก็พี่เดี๋ยวไปไล่เด็กกลับบ้านหมดเลยไปบอกกลับบ้านเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่หน้าวัดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อเมื่อวานก็คือว่ามีเด็กไม่ใช่เด็กนักเรียนนะเด็กเป็นเด็กอีกกลุ่มสองกลุ่มอ่ะสองกลุ่มเขามีเรื่องกันตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งก่อนที่ว่ากลางดึกที่ว่าเครื่องระเบิดกันที่วิ่งเข้ามาในวัดนั่นแหละครับกลุ่มเดิมๆนะครับแล้วก็มีการตามที่ดูในกล้องวงจรปิดก็น่าจะเป็นระเบิดดัดแปลงครับเฟี้ยงไล่กันน่าจะประมาณนั้นและอีกอย่างหนึ่งช่วงตอนเย็นเนี่ย 3-4 โมงเย็นเนี่ยช่วงโรงเรียนกำลังเลิกแล้วก็นักเรียนมีทั้งนักเรียนประถมและมัธยมก็เต็มไปหมดเลยนะครับก็มีการเฟี้ยงไล่กันระหว่างคู่2คู่นะครับในกลุ่ม2กลุ่มของเด็ก2กลุ่มครับผมก็เป็นกลุ่มเดิมที่เคยมาเฟี้ยงครั้งก่อนใช่ครับใช่ครับและเหตุการณ์ครั้งนี้ทางวัดเนี่ยมีอะไรเสียหายไหมครับทางวัดนะครับก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับเพราะว่าเหตุเกิดครั้งนี้เกิดที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนนะครับเป็นพื้นที่ของชุมชนครับข้างนอกของรั้ววัดนะครับแล้วพี่มีความรู้สึกไงบ้างที่เขามาเฟี้ยงระเบิดหน้าโรงเรียนเนี่ยพี่กลัวเด็กจะได้รับอันตรายไหมก็มันก็มีเหตุครับมีทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนแล้วโรงเรียนกลาโหมนี่เป็นโรงเรียนประถมเด็กเล็กเยอะนะครับก็อาจจะถ้าโดนเด็กนักเรียนแล้วก็เยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองที่อยู่แถวนั้นมันก็อาจจะเกิดการเสียหายแล้วก็เกิดการบาดเจ็บหรือการสูญเสียชีวิตอาจเป็นได้ครับผมครับผมอยากให้พี่ฝากเตือนเด็กๆกลุ่มนี้หน่อยครับก็หลีกถ้าจะมีเหตุการณ์หรือว่าอาจจะทะเลาะวิวาทกันก็เลี่ยงๆชุมชนหน่อยเลี่ยงๆคนเยอะๆหน่อยไปปากันที่อื่นนะที่คนไม่มีครับประมาณนั้นครับครับแล้วมีทางเจ้าที่ตำรวจเข้ามาดูเหตุการณ์บ้างไหมก็มาตรวจสอบแล้วก็มาสอบถามแล้วเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็สม.เมืองนนท์ก็
คอยมาสอบถามที่วัดอยู่เรื่อยๆครับผมพี่ช่วยเล่าเหตุการณ์นะครับว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับพอดีกำลังขายของอยู่แล้วก็มีเด็กแบบปาระเบิดแล้วก็ไล่กันมาเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กันมาเลย2คัน3คันแล้วก็มาแบบมีดจะมาแทงกันเลยตรงนี้เลยค่ะจ้ะเด็กก็กลัวก็วิ่งกันแบบหนีเลยจ้ะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดบ่อยไหมพี่ไม่บ่อยค่ะเนี่ยเพิ่งครั้งแรกที่มาอยู่ระหว่างเด็กเลิกพอดีเลยค่ะนะครับแล้วเมื่อวานนี้มีใครได้รับอันตรายบ้างไหมไม่มีค่ะดีโชคดีไม่มีค่ะเด็กก็จะกลัวตื่นแตกกันแบบร้องไห้กันใหญ่เลยค่ะกลัวมากเพราะว่าใช่ค่ะเพราะเด็กไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะเพราะระบบไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ค่ะเพราะไปอยู่ในร้านพอดีมันอยู่เกิดอยู่ตรงนู้นนะคะมันก็เลยกะห่างหน่อยแต่คือแบบว่าก็ตกใจอยู่เหมือนกันค่ะมีดไล่ฟันกันเลยแล้วเขาปาระเบิดกี่ลูกครับลูกสองลูกค่ะลูกนึงระเบิดอีกลูกปาตรงนู้นไม่ระเบิดค่ะตำรวจเขาก็เอาไปเป็นหลักฐานแล้วเป็นกลุ่มไหนรู้ไหมเป็นนักเรียนหรือเปล่าเป็นไม่ใช่นักเรียนค่ะเป็นเหมือนพวกเด็กพวกเด็กช่างหรือพวกจบไปเพิ่งจบไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่งตัวพวกปล่อยผมยาวเกงขายาวกันเนี้ยค่ะน่าจะเป็นกลุ่มเดียวที่เคยก่อเหตุครั้งที่แล้วไหมน่าจะเป็นก็มีบ้างค่ะจ้ะอยากให้พี่ฝากบอกถึงเด็กกลุ่มนี้หน่อยโอ้อย่าทำแบบนี้เลยสงสารเด็กแบบว่าเกิดเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรขึ้นมามากกว่านี้มันจะเดือดร้อนกันหลายอย่างเลยค่ะจ้ะไปทำกันที่อื่นนะจ้ะท่านผอ.ครับว่าเมื่อวานมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์ยังไงแล้วทางโรงเรียนได้มีการวางมาตรการป้องกันเกี่ยวกับเด็กนักเรียนอย่างไรบ้างครับครับสำหรับเมื่อวานก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นนอกโรงเรียนของเรานะครับซึ่งเกิดเวลาประมาณ 16.00 นนะครับซึ่งเป็นเวลาที่โรงเรียนของเราเลิกแล้วนะครับโรงเรียนของเราเลิกเวลา 15:30 นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลักษณะของวัยรุ่นที่มามั่วสุมกันบริเวณวัดแล้วก็มีการปาระเบิดนะครับแล้วก็วิ่งไล่ทำร้ายกันในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นในส่วนของโรงเรียนก็ไม่มีผลกระทบใดๆเพราะว่าเราได้วางมาตรการป้องกันไว้ก่อนหน้านู้นนะครับซึ่งมีครูเวรคอยดูแลเมื่อวานเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นปุ๊บคุณครูเวรก็เรียกนักเรียนเข้าโรงเรียนนะครับแล้วก็ปิดประตูนะก็จะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่นักเรียนยังไม่กลับบ้านนะครับส่วนมาตรการอื่นเราก็จะปฏิบัติอย่างนี้เป็นทุกวันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้ประสานไว้ที่สถานีตำรวจนะครับขอกำลังตำรวจมาเพื่อที่จะระงับเหตุและป้องกันเหตุที่มันจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปครับก็คือในช่วงเย็นก็จะมีการมาตรการเข้มข้นขึ้นมีเราจะมีคุณครูของเรานะครับคุณครูผู้ชายนะครับไปรักษาความปลอดภัยไปดูแลเหตุช่วงที่นักเรียนกลับบ้านนะครับแล้วก็จะมีทุกๆวันนะครับเพื่อป้องกันเหตุครับเบื้องต้นไม่มีครับทางเด็กนักเรียนของเราไม่มีใครได้นักเรียนของเราไม่มีผลกระทบไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับครับท่านรองครับเด็กนักเรียนจะปีอันนี้จะเป็นมัธยมหรืออะไรครับเป็นนักเรียนของเราโรงเรียนกลางหงส์อุทิศเป็นนักเรียนเล็กนะครับประถม อนุบาลถึงป.6 นะครับส่วนจะมีโรงเรียนใกล้เคียงซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมส่วนบุคคลที่ก่อเหตุนั้นไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้สังกัดสถาบันใดครับสุดท้ายอยากให้ขอฝากถึงผู้ปกครองที่กำลังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ครั้งนี้กับโรงเรียนนี่ครับฝากถึงผู้ปกครองโรงเรียนของเราแล้วก็โรงเรียนอื่นๆนะครับก็โรงเรียนกลางหงส์อุทิศก็ได้มีมาตรการป้องกันการเกิดเหตุขึ้นหรือเกิดเหตุครั้งต่อไป
นะครับก็ฝากผู้ปกครองไว้วางใจโรงเรียนของเรานะครับเบื้องต้นมีประสานตำรวจสำหรับตำรวจนั้นก็เย็นนี้ช่วงเลิกเรียนตำรวจก็จะมาทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบแล้วก็เราก็จะมีทีมสารวัตรนักเรียนโรงเรียนในรอบๆนี้มาร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันเหตุครับครับ